สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Cap Knowledge ครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมเราจะมาอัปเดตกาบหอยแครงกันเป็น EP ของกาบหอยแครง The Series ตามติดการเลี้ยงกาบหอยแครงเราเลี้ยงมาเกินปีนึงแล้วด้วยจริงๆเกินปีแล้วนะที่รู้สึกจะอัปเดตไปตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นก็มี FC ถามมาว่าพี่กาบหอยแครงเป็นไงบ้างก็จริงๆก็เคยบอกไป EP ก่อนหน้านี้ด้วยลืมวางทิ้งไว้เอ้ยวางลืมทิ้งไว้แล้วก็ตายเลย โดนแดดคือจริงๆออกมามันก็ต้องค่อยๆทยอยออกแดดก่อนออกแสงแล้วพอดีทำคอนเทนต์เสร็จแล้วก็ลืมวางไว้ตรงเต่านั่นแหละมันต้องค่อยๆปรับแสงจริงๆอ่ะไว้ในตู้เย็นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไว้ในตู้เย็นก็ได้มันก็ปล่อยพักตัวแล้วก็แค่ลดการให้น้ำลงอันนี้พูดหลายรอบแล้วนะลดการให้น้ำลงมันยังมีคนมาถามอีกก็แค่ลดการให้น้ำลงไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นก็ได้เพราะว่าอยู่กรุงเทพหรือแถบภาคตะวันออกภาคใต้ก็คงไม่ได้พักตัวเหมือนภาคทางเหนือหรอกทางเหนืออาจจะมีพักบ้างคือกาบหอยแครงถ้ามันจะพักตัวนี่คือต่ำอุณหภูมิต่ำกว่า20 องศามันก็จะเริ่มพักตัวคือโตช้าลงแล้วก็หยุดการโตแต่ถ้าอยู่กรุงเทพหรือแถบภาคตะวันออกอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยพักตัวหรอกก็แค่อาจจะโตช้าลงเท่านั้นเองก็สรุปว่าตอนนั้นเคยทำไว้4โซน5โซนใช่ไหมก็เป็นสตอรี่ไปแล้วเอามารวมกันเอาไปเข้าตู้เย็นตอนนี้จริงๆตอนนี้เลยก็จะเหลือจากตั้งแต่พาร์ทแรกเลยนะตอนนี้เหลืออยู่2โซนก็คือในนี้กับข้างนอกก็คือข้างหลังตากล้องนะทีนี้มันมีกำลังเสริมออกมาด้วย จริงๆก็เคยอวดไปหน่อยนึงแล้วในพาร์ทเอ้ยไม่ใช่ใน EP ก่อนๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับกาบหอยแครงนะเคยอวดไปแล้วแต่เดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันแล้วจะมีบางตัวมันอาจจะโทรมลงจะบอกว่าพักตัวไหมก็ไม่เชิงนะแต่เดี๋ยวจะอัปเดตหยิบมันออกมาให้ดูไปหามุมก่อนนะหามุมตั้งหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกโซนด้วยเครปมาแล้วปิ้งมาแล้วปิ้งมาแล้วครับแวบตัวมาเงื่ออ่ะให้ตากล้องเข้ามาดูใกล้ๆนิดนึงฮะเดินเข้ามาใกล้ๆนิดนึงฮะอยู่ห่างเดี๋ยวไม่เห็นนะนี่คือมันไอ้ที่หลายอันนี่คือเป็นหลายๆตัวนะที่เพิ่งเอามาไม่ใช่เพิ่งเอามาก็เอามาเกินครึ่งปีได้แล้วมีหลายตัวอยู่ก็สภาพเริ่มโทรมลงเพราะว่าอากาศมันเริ่มเปลี่ยนบ่อยอ่ะ Super Ambass ตอนแรกมันสวยกว่านี้นะตอนนี้สภาพเริ่มโทรมแล้วต้องรอมันกลับมาฟื้นใหม่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ดิงเล่ใจแอ้นนี่ก็มีหนอด้วยแต่ก็โทรมหน่อยนะแล้วก็คอคไดตอนแรกมันโทรมอันนี้เริ่มกลับมาดีขึ้นคอคไดเนี่ยอันนี้สภาพไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะโคคิวเลตอันนี้ต้องบอกว่ากาบหอยแครงเหล่านี้อภินันทนาการจากสวนเด่นเฟิร์นมอข้าวมอแกงลิงฮะใครสนใจนี่ไปติดต่อสอบถามเขาได้แล้วก็ถามราคากันเองนะก็ไอ้กาบอันนี้มันจะเป็นกาบแบบพิเศษก็คือแปลกๆมันก็จะราคาสูงกว่าปกติหน่อยนะก็เนี่ยอันนี้ที่ตากล้องแพนให้ดูมันสภาพเริ่มโทรมหน่อยที่ยังไม่โทรมนี่ก็จะเป็นตัวนี่สโคเพนเทียแต่คนที่ใบมันจะยับๆเนี่ยใบจะยับๆหน่อยนะก่อนหน้านี้มันจะมีแดงเดี๋ยวหมุนให้ดูเนี่ยปากข้างในมันจะแดงกว่านี้เยอะเลยนะอันนี้มันพึ่งโซมเพราะว่าอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วก็เย็นลงก็เย็นไหมอ่ะเรียกว่าเย็นลงตัวนี้ก็เหมือนกันจูสทูธเนี่ยเป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบมากเลยตอนแรกสวยกว่านี้ตอนนี้เริ่มโซมอีกแล้วอ่ะตอนนี้ยังดีอยู่ตัวนี้ก็เพิ่งเอามาจากร้านก้านโตนะฮะตอนนี้เขามีของอยู่จากร้านก้านโตนะก็เป็นเลสซอทูธใช่ไหมเลสซอทูธใช่ไหมถ้าผิดแก้ให้ด้วยนะน่าจะใช่อันนี้อีกสองอันนี้เอเลียนแล้วก็ตัวนี้อะไรตัวนี้ดูป้ายก่อนลืมอาร์ตแองเจลของอันนี้อภินันทนาการจากเชียงรายนี่เป็นเทสใช่ไหมลืมชื่อเอ้ยชื่อผิดป่ะเดี๋ยวดูในใต้ลิงก์ซื้อมาจาก3สวน
2สวนกับอีก1ล้านนะอันนี้นี่ค่ะมาจาก2สวนกับอีก1ล้านศาลานี้ไม่เกี่ยวนะศาลาของเกรดนะสวนไซมอลโฮมสเตย์นี่เขาโปรโมทหมดเลยยานน้ำค้างยังอยู่นะมีถ้ามีคนคิดถึงยานน้ำค้างยังไม่ได้อัปเดตเนี่ยตัวนี้ยังไม่ออกดอกยังไม่ออกดอกแสดงว่ามันเลี้ยงได้นานนะอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะอ๋อมาดากัสการ์ตัวไกเนซิสนี่ของน้องฟองนะฮะไปสั่งไปสอบถามเขาได้นะมีทำไว้อยู่อันนี้เรามาดูกาบหอยแครงของเรากันก่อนนะดูทีละตัวแล้วกันนะเรามาดูตัวที่ต้องอัปเดตก่อนอยู่ไหนนะตัวนี้ป่ะหรือตัวนี้นะขอนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ตัวนี้แหละถ้าใครดูตั้งแต่พาร์ทแรกนะตัวนี้นะตอนแรกก็งามแล้วก็งามมากแล้วก็มีโซมแล้วก็งามคือมันจะดรอปอยู่ปะไม่ใช่มันจะขึ้นลงๆอยู่ประมาณนี้มันคือขึ้นลงๆอยู่ประมาณนี้ก็ก็คืออยู่ในโรงเรือนแกตัดมันจะบอกว่าอันเนี้ยคือพักไหมมันยังไม่ได้ว่าพักนะถ้าพักในสภาพมันจะเหมือนล่อแร่ประมาณอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้กล้องก็แพนไปเนี่ยให้กล้องให้แพนมาดูอีกรอบเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยมันจะรักเข้ามันจะดำๆไล่หมดเนี่ยมันจะเหมือนการเริ่มหยุดการโตเหมือนพักตัวคือจริงๆเราก็ลดการให้น้ำลงซึ่งตอนนี้ผมมาปรับใหม่คือก็ได้ความรู้จักของเกรซสวนไซมอลโฮมสเตย์ว่าอย่างของซาร่าที่เนี่ยสำคัญเรื่องน้ำคืออย่าให้มันมีตะไคร่พยายามให้มันสะอาดไว้ตอนนี้ผมก็เลยเอาเป็นอย่างนี้เลยเขาเรียกอะไรนะอะไรนะจอกแหนอะไรพวกนี้มาลงไว้เลยนี่มีอยู่ไตเนี่ยใส่ไปด้วยเนี่ยเนี่ยใส่ไปด้วยเนี่ยยืดใส่ไปด้วยเนี่ยเลี้ยงรวมกันไปเลยก็หล่อน้ำไว้อย่างแค่นี้แล้วเดี๋ยวพอน้ำมันจะแห้งแล้วค่อยเติมก็เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงอากาศที่มันเปลี่ยนบ่อยแล้วมันช่วงเข้าหนาวของบ้านเราด้วยบางตัวมันก็อาจจะแบบหมดพลัง ก็ต้องไล่หัวของมันเนี่ยขึ้นมาใหม่แต่ทีนี้ว่าไอ้ตรงเนี้ยแสงเนี่ยความเข้มแสงเพราะมันอยู่ในโรงเรือนเนี่ยความเข้มแสงมันจะไม่มากเท่าตัวข้างนอกเดี๋ยวจะยกไปให้ดูไปเปรียบเทียบดูเลยเอาข้างในเนี่ยไปเปรียบเทียบข้างนอกนี่เท่ากับว่าตอนนี้ผมก็อัปเดตมาก็เลี้ยงมาเนี่ยประมาณปีนึงแล้วนะตอนนี้ประมาณปีนึงแล้วในเนี้ยตั้งแต่เอามาของพี่เด่นเนี่ยที่เอามาเนี่ยนะตัวพวกเนี้ยตายไปตัวเดียวคือวิกิแท็บไม่ใช่วิกิแท็บวิกิแท็บยังอยู่กอเรียนเมโลดี้ตัวก้านยาวๆดูภาพตัวอย่างแล้วกันตายไปแล้วเอาไม่อยู่คือจริงๆอ่ะให้กล้องมาเข้ามาอีกนิดนึงมันจะมีอีกเทคนิคนึงคือถ้ามันกำลังโซมใช่ไหมบางทีผมก็ไม่ได้ไปยุ่งไปอะไรมันเลยได้อ่านตัวนี้แล้วกันตัวนี้เป็นอะไรจาคูล่าเนี่ยกล้องไม่ต้องตามนะเดี๋ยวพลิกให้คุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมมันจะมีโคนมันนะกล้องเห็นโคนมันเนี่ยตรงนิ้วปลายนิ้วชี้ผมไม่ได้ฝังก็ปล่อยคือให้โคนมันได้แสงเพิ่มขึ้นก็คือให้มันสัมผัสกับความชื้นน้อยลงก็เป็นอีกเทคนิคนึงคือจะบอกว่าเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงการได้ความชื้นมากกว่าแสงเพราะว่าช่วงนี้แสงมันไม่ค่อยจะเยอะแล้วก็น้ำจริงๆมันต้องลดการให้น้ำนะก็คือถ้าปล่อยให้มันแห้งบ้างได้ก็ดีเพราะว่าเครื่องปลูกเนี่ยมันแฉะอยู่ตลอดแล้วแสงมันน้อยถ้าแสงน้อยกว่าเครื่องปลูกเนี่ยกาบก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะงั้นอันนี้ผมก็คือก็ลดเติมน้ำแค่อาทิตย์ละครั้งได้มั้งหรือบางทีอาจจะอาทิตย์ครึ่ง2อาทิตย์ไปเลยแล้วก็ปล่อยยาวไปเลยคือตอนนี้ณตอนนี้ที่เราจะทำได้คือพยายามให้มันเจอแสงให้เยอะถ้าเจอแสงน้อยก็ลดการให้น้ำลงไปเลยแค่นั้นมันก็จะคงสภาวะได้แต่พวกที่มันแบบว่ายังงามอยู่อย่างเงี้ยเราก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยยังงามอยู่นะอย่างเงี้ยยังงามอยู่อย่างเงี้ยมันก็เริ่มชะงักเนี่ยก็แต่มันจะไม่มีไม่ได้แบบไม่ได้ขนาดอย่างพวกนี้นะก็ยังไปได้ก็ยังโอเคแต่ที่เรามาดูอันนี้มันมีบางตัวไอ้พวกสีแดงๆมันจะโตช้าโดยเฉพาะเรดดากอนตอนนั้นเอามาก็เท่านี้นะนี่ก็ยังอยู่เท่านี้นะเนี่ยนี่ไอ้นะหยาดต้นหยาดหอยหยาดน้ำค้างเนี่ยมันใหญ่กว่าแล้ว ก็ไม่ค่อยแดงมากเท่าไหร่ด้วย ไม่ค่อยแดงมากเท่าไหร่ก็มันก็ยังไงดีอ่ะ
ตช้ามากโตช้ามากมันมีหลายบางตัวจะบอกว่าหลายตัวไหมเพราะยังเลี้ยงไม่ได้เยอะหมดทุกตัวนะบางตัวมันก็โตช้าช้าก็คือช้าไปเลยอย่างคูโดตัวนี้ผมก็ชอบนะแต่มันเล็กมากแล้วมันก็ช้ามากแล้วก็เน่าง่ายคือกาบอ่ะเน้นแสงเยอะๆหน่อยเน้นแสงต่อวัน9ชั่วโมงขึ้นไปพยายามเป็น9ชั่วโมงบางคนเลี้ยงตู้ก็สบายบางคนไม่ได้เลี้ยงในตู้ก็พยายามหาแสงให้เยอะคือต่างจังหวัดถ้าอยู่ที่แจ้งๆโล่งๆมันน่าจะได้แสงเยอะแต่ในเมืองเนี้ยมันมีตึกราบ้านช่องอ่ะแสงมันได้น้อยมันก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงกาบหอยแครงก็เลยมีปัญหาอยู่เรื่อยแล้วก็เรื่องน้ำก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญเลยไม่อยากให้มองข้ามมันคืออย่าให้มันมีตะไคร่เวลาเราหล่อน้ำก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือใช้จอกแหน่เนี่ยปื๊ดเนี่ยพวกนี้นะอย่างเมื่อกี้กล้องก็แผ่นไปแล้วก็ตามธรรมชาติเลยในคลองหรืออะไรน่าจะมีมั้งเราถ้าต่างจังหวัดน่าจะหาง่ายกว่าในกรุงเทพก็เอามันเนี่ยลงไปแค่นั้นแต่ถ้าเกิดคนเลี้ยงเดียวๆก็มันก็ใส่นี่ก็ได้นะใส่ถ่านจริงๆหล่อบางๆหล่อไม่ต้องเยอะก็หล่อประมาณนี้ครับผมบางทีผมทำเนี่ยถ่ายแล้วนะเนี่ยให้ดูยกให้ดูเนี่ยหล่อประมาณแค่นิ้วเนี่ยแค่ปลายนิ้วพอแล้วกาบหอยแครงอ่ะแต่ถ้ามันไม่มีแสงน้อยก็อาจจะเลี้ยงยากหน่อยต้องบอกไปก่อนทำใจไว้ก่อนต้องไปปรับแสงไม่งั้นก็ต้องใช้ไฟต้นไม้แหละอันนี้เดี๋ยวไปดูอีกโซนนึงพูดเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเอายกไปเปรียบเทียบต้นนี้นะต้นนี้ที่มันคงอยู่กับเราครบปีเดี๋ยวเราจะเอามันไปเปรียบเทียบกับต้นที่อยู่หน้าบ้านกันอยู่ตรงนี้ฮะนี่อันนี้คือต้นที่อยู่ในโซนที่1ส่วนโซน2ไอ้ต้นนี้นะนี่คือหน่อนะต้นใหญ่เนี่ยส่วนไอ้ต้นเล็กเนี่ยคือต้นแม่มันนะเราจะไปเทียบภาพเก่านี่นะภาพเก่าประมาณนี้ภาพนี้ก็เนี่ยประมาณนี้แหละมันโดนแดดเปรี้ยงแดดเปรี้ยงปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันโดนตลอดตรงนี้มันโดนอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าใครดูคลิปผมตั้งแต่แรกเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนี่บอกซ้ำไม่รู้กี่สิบรอบแล้วนะแดดมาทางนี้เนี่ยที่ต้นดอกที่ต้นออกเรามาที่ต้นตกโดนทั้งวันก็คือให้เห็นเลยว่าแดดเปรี้ยงจริงก็ไม่ค่อยเวิร์กก็คือไม่ค่อยงามเท่าไหร่มันจะต้องเหมือนกับเพราะมันอยู่จริงๆมันแดดอะแดดได้แน่แต่ว่าในธรรมชาติคือมันเป็นพงหญ้าอย่างเงี้ยอย่างขึ้นมีหญ้าขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ให้กล้องแผ่นดูเนี่ยกล้องมันจะมีหญ้าขึ้นอ่ะแล้วดูตรงนี้ดูตรงซอกมันจะมีต้นหนึ่งนี่อยู่ตรงนี้นี่กล้องไปทางนี้ปึ๊ดนี่นะอยู่ในหลืบเนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยในธรรมชาติมันจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะตรงนี้มันผมทำเป็นระบบนิเวศไปแล้วอันนี้เป็นสวนถาดสวนถาดมั้งคือสวนถาดนั่นแหละเพราะวัน EP ล่าสุดที่ทำไว้ยังไม่ได้อัปเดตเลยเอากลับมาดูใหม่คือมันก็ไม่ได้งามแบบเป่งปังแบบไอ้ต้นนี้เพราะว่าไอ้ต้นนี้มันได้แสงเพราะฉะนั้นกาบหอยแครงเนี่ยเน้นแสงมากกว่าแดดแสงเคยพูดในอะไร EP 52ย้อนกลับไปดูได้มีพูดเรื่องน้ำด้วยรายละเอียดน้ำแดดความอ๋อยังพูดเรื่องความชื้นพูดผิดเนี่ยเพราะงั้นก็เราก็ได้เห็นแล้วรอบปีที่ผมทำคอนเทนต์มาทำเป็นสตอรี่เรื่องราวกาบหอยแครงมาเดี๋ยวเราก็จะทำต่อนั่นแหละนะอันเนี้ยก็ไว้อย่างงี้ส่วนอันนี้เดี๋ยวก็เลี้ยงไปอย่างนั้นดูซิว่าจะเลี้ยงได้นานขนาดไหนก็จะเป็นอีกหลายๆพาร์ทเพราะมันเป็นเดอะซีรีส์ไงนะเราก็จะมาตามติดการเลี้ยงแล้วเดี๋ยวเราออกดอกใช่มั้ยเราก็จะมาลองผสมซึ่งยังไม่เคยเห็นใครทำได้นะก็แต่อันนั้นจะต้องเป็นช่วงหน้าร้อนก็คืออาจจะเป็นช่วงถ้าเป็นในธรรมชาติใช่ไหมมันก็จะเป็นช่วงที่ไฟไหม้ป่าของในธรรมชาติในแคลิฟอร์เนียเนี่ยไฟไหม้ป่าปุ๊บไอ้พวกนี้ก็มุดหัวมุดดินปุ๊บพอไฟไปหายปุ๊บกลับต้นหญ้าอะไรขึ้นปุ๊บไอ้นี่ก็กลับมาขึ้นมาใหม่ช่วงนั้นก็อาจจะกลับมาออกดอกหรือบางทีมันอาจจะออกดอกก่อนช่วงนั้นแล้วแต่นะแล้วก็ผสมกันแล้วพอไฟหายปุ๊บขึ้นมาปุ๊บ
ก็กราบก็ขึ้นมามันเหมือนเป็นการพักตัวไกลๆอะไรอย่างเงี้ยงงไหมไม่งงนะ อ่ะก็อันนี้เดี๋ยวเราไว้ติดตามกันนะก็เดี๋ยวอาจจะมีมาเพิ่มอีกอาจจะหากราบมาเพิ่มจำนวนเพิ่มหมายถึงว่าเอามาทำคอนเทนต์เพิ่มให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามันมีความหลากหลายแล้วก็จริงๆบางตัวก็เลี้ยงยากนี่หมายถึงว่ามันโตช้าอย่างเมื่อกี้ที่ให้ดูบางตัวอย่างเรดดากอนเห็นไหมโตช้าอันนี้เป็นตัวทอปิคอลธรรมดากับหอยแครงเนี่ยนะก็ถ้าใครถามหาอ๋อเร็วๆนี้ผมก็จะเปิดเป็นแคปโนเลจสตูดิโอเปิดร้านนั่นแหละก็จะเปิดร้านขายแล้วเดี๋ยวไว้ไปติดตามกันนะที่บางใหญ่ตลาดบุญยงบางใหญ่ตอนแรกเป็นร้านแคตตาตอนนี้เรากืนกินแล้ว เดี๋ยวไว้อัปเดตให้ในเพจนะเดี๋ยวเราไปทำคอนเทนต์ดูกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาเรื่องเราก่อนเอาเป็นว่าก็คือตอนนี้เดี๋ยวผมก็เลี้ยงไปเหมือนเดิมอันนี้บอกก่อนนะนี่ไม่ได้เปลี่ยนเครื่องปลูกนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนเครื่องปลูกไม่ได้เปลี่ยนเลยจริงๆแล้วมันไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องปลูกก็ได้บางคนเอามาก็แบบอยากเปลี่ยนอยากแยกเลยอ่ะคือผมว่าเลี้ยงไปก่อนดีกว่าเลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนมันเริ่มปรับตัวมันกลับมาสดเนี่ยมันไม่ใช่ใบอย่างเงี้ยนะกลับมาสดคือแบบนี่มันใบมันสร้างแว็กน้อยหน่อยมันไม่ค่อยอวบอิ่มให้ถ้าเกิดซื้อมาให้มันแบบว่าแบบไอตัวเมื่อกี้ได้สอทูธดึงภาพกลับมาอันนี้เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบดูภาพติดภาพนี้กับภาพนี้กับต้นนี้เห็นนะใบมันจะอวบอิ่มกับใบที่มันได้แสงกับความชื้นพอดีมันก็จะอวบอิ่มแต่อันนี้มันแว็กสร้างขนน้อยคือแสงได้น้อยมันก็เลยจะเป็นสภาพประมาณนี้อันแหละจริงๆเลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยแยกค่อยอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยจะมาแยกก็ได้ไหมได้ไหมอยากแยกก็แยกได้อะจริงๆอยากแยกก็แยกได้แหละแต่ถ้าเกิดว่าผมยังไม่ค่อยแนะนำแหละเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงให้มันรู้ปรับบ้านเรารู้ว่าทำเลบ้านเราอ่ะมันเข้ากับทะเลบ้านเราตรงไหนแล้วค่อยปรับดีกว่าไม่ต้องรีบชเวบกลับมาอีกครั้งกลับมาที่ฐานเดิมอันนี้เดี๋ยวก็จะเลี้ยงไว้ในโรงเรือนกระบองเพชรเหมือนเดิมก็ไปวางเหมือนเดิมไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราก็มาติดตามกันว่ามันจะฟื้นยังไงเนาะไอ้พวกที่มันยังโทรมเนี่ยคือตอนนั้นถ่ายไม่ทันแล้วเดี๋ยวเอารูปว่ามีรูปถ่ายทันเดี๋ยวดูรูปตอนที่มันแดงๆกันนะแสงมันต้องเยอะอย่างที่ผมบอกไปก็เดี๋ยวคงเลี้ยงอย่างนี้ไปกอก็ทำให้ดูแหละนะแยกกอทำให้ดูแล้วชำใบทำให้ดูแล้วเข้าตู้เย็นทำให้ดูแล้วเหลืออะไรเหลือผสมซึ่งยังไม่เคยมีใครทำติดนะหรือเปล่าหรืออาจจะมีไม่แน่ใจนะอาจจะมีเกสหรือเปล่าจำไม่ได้ต้องไปถามเกสก่อนน่าจะอาจจะมีแต่มันติดยากหน่อยซาลายังติดง่ายกว่าสำหรับในปีหน้าเนี่ยเราจะมีโปรเจกต์เยอะเลยแล้วมีรายการใหม่เพิ่มขึ้น2รายการนะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่ผมเปิดเป็นคลาสรูมนะแคปโนเลจคลาสรูมเผยเทคนิคการเลี้ยงไม้กินแมลงทั้งทุกๆชนิดแหละเดี๋ยวนึกอะไรได้เดี๋ยวก็จะใส่ไปในคลาสรูมแล้วกันแล้วก็รายการใหม่เนี่ยมันจะเป็นPro Diary Dependence ทีนี้แหละมันเคยมีคนรีเควสมาแต่ละสายพันธุ์ว่าเลี้ยงยังไงเดี๋ยวจะใส่ลงไปให้ในPro Professional Diary Nepenthes ในรายการใหม่เราแล้วก็อีกอันนึงอยากให้ติดตามมันจะเป็นการลุมพลของโปรหม้อข้าวหม้อแกงลิงในเมืองไทยฮะเราจะทำเป็นโปรดีเบต Professional Debate กันจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเนี่ยเราค่อยมาดูฮะเราจะเอาเชิญใครมาแกงไหมก็ ติดตามดูกันในสำหรับปีหน้านะแล้วปีหน้านะฮะพี่น้องทางใต้นะพี่น้องๆทางใต้เดี๋ยวผมจะลงไปหาแล้วนะไม่มีคนรีเควสต์มาเป็นปีแล้วก็เรื่องงบประมาณด้วยแหละครับเพราะงั้นก็ช่วยกันอุดหนุนกาแฟช่วยกันอุดหนุนเดี๋ยวต้นไม้เดี๋ยวผมจะเปิดแล้วนะครับผมนะฮะโอ้โหก่อนหน้านี้มีคนถามเยอะมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเปิดแล้วกันแล้วก็ไปติดตามกันแล้วก็ยังมีเสื้อแคปโนเลจครับผม
เดี๋ยวจะมีให้เปิดจองแล้วกันเปิดจองแล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้สต็อกของอันที่พูดตรงๆนะแต่ให้เปิดจองเดี๋ยวจะเปิดจองแล้วก็เรามาจองปุ๊บๆลงชื่อกันนะอ๋อแล้วก็มีอันนึงเปิดที่เปิดร้านเนี่ยเนี่ยฝากเยอะเหลือเกินแต่จะไม่ยอมจบสักทีร้านเนี่ยเปิดเป็น Cap Knowledge Studio ก็จะเป็นขายส่งต้นไม้แต่จะมีหม้อแล้วก็พวกไม้ใบเดี๋ยวจะไปรีวิวร้านให้และก็จะเป็นมินิเวิร์กช็อปเล็กๆเราจะมีโปรผู้เชี่ยวชาญการเสียบยอดมาที่ร้านเราประจำเดือนทุกเดือนแล้วเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันที่เพจ Cap Knowledge ครับผมส่วนเรื่องช็อปนี้ติดตามที่ Cap K Shop แล้วยังมีเวิร์กช็อปใหญ่นะกิจกรรมเราเยอะมากเวิร์กช็อปใหญ่ Cap Knowledge Travel นะก็ไปติดตามกันอีกว่าส่วนต่อไปจะเป็นส่วนไหนเพราะเราทำไปแล้วเราทำไปแล้วเวิร์กช็อปใหญ่ออกไปครั้งนึงแล้วนะก็ไปตามกันให้หมดเลยโอ้โปรเจกต์เยอะมากเลยปีหน้างานยุ่งมากเลยถ้าผมงั้นก็ฝากเท่านี้ไหมนี่ฝากเยอะเลยนะโอเคงั้นก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับผมสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวขอไปเก็บก่อนแล้วกันไปแล้วครับโอ้ยเกือบ